ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับวันนี้พบกันวันที่24 กันยายน 2563ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งเป็นส่วนของคลิปนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมเดินชมสวนของผมเองนะครับซึ่งผมได้ปลูกไม้ป่าไว้หลายชนิดนะครับครับที่ในสวนนี้นะครับก็ก่อนที่ผมจะปลูกต้นไม้ก็เป็นตามรูปที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะติดกับที่ดินของเพื่อนบ้านอีกเจ้าหนึ่งนะครับครับสำหรับต้นไม้ในสวนนี้นะครับท่านผู้ชมมีอายุประมาณสัก3ปีนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทำสวนนี้นะครับผมจะทำฝั่งนู้นก่อนนะครับฝั่งในที่ผมนำเสนอเป็นคลิปแรกนะครับเพราะว่าผมทำคนเดียวนะครับในการปลูกต้นไม้นี่ผมจะปลูกเองอาจจะมีจ้างบ้างนะครับในส่วนที่ผมทำเองไม่ได้ก็จะจ้างคนมาช่วยบ้างแต่ส่วนมากจะเน้นทำคนเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้เราต้องใส่ใจมันนะครับคือถ้าเราจ้างคนอื่นมันอาจจะไม่ดีที่เราทำเองนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูนะครับครับต้นแรกเลยในฝั่งนี้จะเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งนะครับผมปลูกชิดๆกันครับประมาณสัก1เม็ดเหมือนเดิมนะครับได้ร่มไม้แดงผมก็ปลูกผักหวานป่าไว้นะครับนี่ครับผักหวานป่าหวานป่าก็ขึ้นแข่งกันกับหญ้าคานะครับที่สวนผมนี่ผมจะเน้นทำแบบเกษตรปลอดภัยนะครับคือหญ้านี่ผมไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับผมก็จะตัดแล้วก็ปล่อยคลุมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเปื่อยเน่าย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับซึ่งพอไม้ป่าในสวนนี้นะครับมันโตใบมันก็จะคลุมแล้วก็พวกหญ้าคานี่มันก็จะค่อยๆถอยไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีแดดในการสังเคราะห์แสงนะครับครับในส่วนด้านข้างที่ติดกับที่ดินของเพื่อนบ้านฝั่งนี้นะครับผมก็ปลูกเป็นสะเดาทวายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สลับด้วยผักหวานป่านะครับอาจจะรกหน่อยนะครับท่านผู้ชมต้นต่อมาก็จะเป็นไม้สักนะครับนี่ครับผักหวานป่าที่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับก็อายุครบปีหนึ่งพอดีนะครับผักหวานป่าก็ขึ้นแซมกับอันนี้ต้นไมยราบนะครับตอนนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมปลูกไว้ผักหวานป่าครับผมจะปลูกต้นตะขบไว้นะครับเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าครับสำหรับดินในสวนนี้นะครับมันจะไม่เหมือนในส่วนอื่นของสวนผมนะครับที่ส่วนอื่นนะครับที่ผมถ่ายวิดีโอเป็นคลิปแรกนะครับที่ส่วนนั้นจะเป็นออกเป็นดินทรายนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ฝั่งนี้มันจะออกเป็นดินเหนียวนะครับคือเป็นดินเหนียวขนาดที่ว่าคือมันเป็นดินเหนียวขนาดที่ว่าเวลาฝนตกนะครับถ้ามันมีแอ่งนี่น้ำมันไม่สามารถซึมผ่านได้นะครับแล้วก็น้ำก็จะขังอยู่ในนั้นนะครับครับที่ในส่วนนี้นะครับยอมรับว่าจะปลูกต้นไม้ให้งามนี่ยากเพราะว่ามันดินจะออกเป็นดินเหนียวมากนะครับที่ต้นไม้มันเริ่มงามได้นะครับเพราะว่าผมตัดหญ้าแล้วก็คลุมมันเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับหญ้าที่ผมตัดส่วนต้นไม้นะครับก็จะปลูกผสมผสานกันไปนะครับต้นนี้เป็นต้นประดู่อายุก็ประมาณ3ปีนะครับต้นนี้เป็นต้นชิงชันเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเป็นไม้ที่โตช้ามากนะครับเป็นไม้ที่เนื้อแข็งปลูกคู่กันนะครับถัดมาก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับต้นนี้แล้วก็ไม้พยุง
แล้วก็แซมต้นกล้วยไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นไว้แซมไว้คือผมอยากจะทดลองดูว่าเราสามารถที่จะปลูกไม้ป่านี่แซมกับไม้ผลมันจะให้ผลผลิตเราได้หรือเปล่านะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงต้นนี้ก็ทวันขึ้นคลุมแล้วนะครับนี่พวกทวันแบบนี้มันเป็นศัตรูอีกอย่างหนึ่งนะครับของต้นไม้ถ้าท่านผู้ชมเห็นต้องรีบกำจัดออกนะครับว่าเวลามันเลื้อยไปมันจะพันต้นไม้ให้เป็นรอยสร้างความเสียหายให้ต้นไม้เราได้นะครับถัดมาก็จะเป็นไม้สักนะครับไม้แดงต้นนี้รู้สึกว่าจะงามเป็นพิเศษนะครับต้นตรงสวยเหมือนกันนะครับครับที่ผมปลูกต้นตะขบไว้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเป็นที่เลี้ยงผักหวานป่านะครับผมคิดว่าถ้าต้นสะเดาทวายที่ผมปลูกนี่มันโตที่จะให้ร่มเงาได้ดีพอนะครับผมก็จะตัดต้นตะขบต้นนี้ทิ้งนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีของต้นตะขบที่ผมปลูกในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับดินส่วนนี้เป็นดินเหนียวมากนะครับดินไม่ดีผมปลูกต้นตะขบไว้คือส่วนดีของต้นตะขบนะครับคือใบมันจะร่วงเยอะมากนะครับครับต้นตะขบที่ผมปลูกไว้นะครับใบมันร่วงลงมาก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกลูกตะขบนะครับลูกตะขบพวกนี้มันร่วงลงมามันก็จะเป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีรสหวานเป็นอาหารของพวกสัตว์เล็กๆนะครับนี่ครับผักหวานป่าผมปลูกแบบธรรมชาตินะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เพราะว่ามัวจะทำอย่างอื่นนะครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมดูครับเป็นดินเหนียวที่เวลาฝนตกมานะครับมันจะมีน้ำขังแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะไม่ซึมผ่านขนาดว่าต้นสะเดานี่ปลูกง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่เลือกดินมันยังขึ้นยากนะครับที่ดินในส่วนนี้ถัดมาก็จะเป็นผมปลูกตะขบไว้เหมือนเดิมนะครับสลับด้วยต้นสะเดาทวายเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินชมเรื่อยๆนะครับส่วนต้นมันสะปะหลังต้นนี้นะครับเป็นมัน5นาทีนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ผมเอามาจากประเทศเขมรนะครับเนื้อมันจะออกสีเหลืองสวยนะครับรสชาติอร่อยนี่ก็จะเป็นสะเดาทวายนะครับนี่จะเป็นต้นไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับคือผมสอบถามคนขายแกบอกว่าเป็นต้นตาเสือใหญ่นะครับผมก็ไม่เคยรู้จักนะครับเลยทดลองนำมาปลูกดูปลูกไว้ได้ต้นนะครับก็ตายหมดเหลือแค่ต้นเดียวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับส่วนด้านในก็จะเป็นคลองขั้นไว้นะครับข้างในนู้นนะครับแต่ก่อนเป็นทุ่งนาผมก็เอารถไถดันนะครับให้มันเป็นคันแล้วก็ปลูกไม้ป่าคือปลูกไว้2แนวนะครับมีรอบนอกด้วยรอบในด้วยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมต่อนะครับครับนี่ก็เป็นต้นผักหวานป่านะครับอันนี้อายุประมาณสัก3ปีนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับ
ถัดมาก็จะเป็นต้นกันเกรานะครับใต้ต้นตะขบก็จะมีผักหวานป่าแซมเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งปลูกใหม่ปีนี้นะครับปลูกชิดๆกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอีกต้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นผักหวานป่าอีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ใต้ต้นตะขบส่วนนี้นะครับผมก็จะปลูกเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นสลับกันไปนะครับนี่ก็ผักหวานป่านะครับหวานป่าในดงหญ้าคานะครับครับนี่ก็เป็นต้นประดู่นะครับก็สลับด้วยไม้พยุงนะครับท่านผู้ชมโซนนี้จะรกหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตัดหญ้าคาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมหญ้าคานี่ยิ่งตัดมันยิ่งงามนะครับอันนี้ผมก็ปล่อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้มันโตสักหน่อยผมก็จะตัดแล้วก็เอามาคลุมโคนต้นไม้ให้มันเป็นปุ๋ยนะครับพอต้นไม้พวกนี้มันใหญ่ไปอย่างที่ผมบอกนะครับใบมันก็จะคลุมหญ้าคาพวกนี้ก็จะถอยห่างไปนะครับครับในส่วนนี้ก็จะร่มหน่อยนะครับเพราะว่ามีกอไผ่ของเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันก็จะออกแนวร่มๆนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้แดงนะครับไม้แดงต้นนี้ก็มันจะเอ็นหน่อยครับคือผมก็จะปล่อยมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเอ็นก็ปล่อยมันไปผมว่าต้นไม้เดียวมันก็จะจัดการของมันเองนะครับต้นนี้จะตรงนะครับในสวนนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นต้นมะขามเทศพันธุ์พื้นบ้านนะครับทีนี้ผมก็เอามะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่นะครับมาเสียบยอดไว้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพอเสียบยอดมันก็จะกลายเป็นมะขามเทศพันธุ์ใหม่นะครับครับต้นมะขามเทศต้นขนาดนี้นะครับก่อนที่ผมจะตัดทิ้งนี่มันยังไม่ติดลูกนะครับแต่พอผมเอามะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่มาเสียบไว้นะครับผมคิดว่าอีกไม่นานมันก็จะมีลูกนะครับเพราะว่าสำหรับต้นไม้ที่เราเสียบยอดนะครับถ้าต้นตอยังไม่เคยมีลูกนะครับแต่เราเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบแล้วยอดพันธุ์ดีตัวนั้นมันออกลูกแล้วพอมาเสียบกับต้นตอมันก็จะออกลูกตามยอดนะครับคือมันไม่นับอายุที่ต้นตอนะครับมันจะนับอายุที่ยอดมันคือถ้ายอดมันเคยมีลูกมาแล้วมันก็จะติดผลเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการเสียบยอดต้นไม้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในสวนอื่นนี่ก็เป็นจอมปลวกนะครับนี่ก็เป็นผักหวานป่าวันป่าต้นนี้ต้นสูงนะครับแต่จอมปลวกมันขึ้นทับมันนะครับต
ตรงนี้จอมปลวกจะขึ้นสูงนะครับใต้ต้นยางนาต้นนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตนี้ที่ตรงนี้นะครับมันจะมีเห็ดปลวกขึ้นแน่นอนนะครับส่วนต้นนี้เป็นสะเดาพื้นบ้านนะครับขึ้นมาเองผมก็เสียบยอดให้เป็นสะเดาถวายนะครับตัวนี้มันก็แตกยอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียบเมื่อวันที่21สิงหานะครับก็เดือนนี้ก็กันยายนก็1เดือนพอดีนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับสลับกับต้นไม้สักแล้วก็ใต้ต้นตะขบก็ผมจะแซมผักหวานป่าไว้เหมือนเดิมนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับครับก็มาสุดแค่นี้นะครับสำหรับที่ของผมนะครับครับสำหรับด้านหน้าของสวนนะครับผมก็จะขุดสระไว้นะครับคือสระนี้ผมจะขุดไว้คู่กันนะครับสองฝั่งตรงกลางก็จะเป็นถนนวิ่งผ่านนะครับส่วนด้านข้างสองข้างก็จะเป็นสระสองลูกนะครับแล้วก็คลองก็จะขุดให้มันเชื่อมวิ่งเข้าหาถึงสระสองลูกนะครับเวลาฝนตกมานะครับปลามันก็จะออกจากสระนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปหากินตามลำคลองครับพอช่วงหน้าแล้งนะครับน้ำเริ่มแห้งปลามันก็จะวิ่งมาอยู่ที่สระเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะครับผมจะเลี้ยงเป็นปลากินพืชนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องซื้ออาหารให้มันคือมันก็จะหากินเศษหญ้าเศษต้นไม้นะครับที่มันเน่าเปื่อยตามคลองนะครับครับสำหรับคลิปหน้านะครับซึ่งเป็นคลิปที่4ซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมสวนป่าในส่วนของถนนที่ผ่ากลางสวนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้แล้วก็ในการทำเกษตรทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ